กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงนัมเบอร์เอขอขอบคุณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำพบกับกระผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำผู้ชำนาญการวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนโปหยี่ซีเถียวนะครับและยังเป็นผู้ชำนาญการในการหาเลิกมงคลสมรสการหาเลิกผ่าคลอดให้กับเด็กทารกนะเพื่อให้ดวงชะตามีโครงสร้างดวงชะตาเกิดที่ร่ำรวยนะเฮงๆจับอะไรก็ได้เงินได้ทองนะแล้วก็ทั้งชีวิตก็เรียกว่ามีโชคมีลาภนะได้หาเงินง่ายๆเป็นอภิชาตบุตรนะครับตลอดจนการวางพลังฮวงจุ้ยนะครับนะไม่ว่าบ้านของท่านจะเป็นอาคารบ้านอาคารพาณิชย์หรือบ้านเดี่ยวนะหรือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นออฟฟิศสำนักงานต่างๆเหล่านี้สินแสอู่อู่ทองอู่น้ำก็สามารถเดินทางไปวางพลังฮวงจุ้ยให้กับท่านได้ทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับนะ ในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับ10ข้อคนปีละกาต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นะก็จะเป็นการที่มาเรื่องราวว่าในปีนี้นะครับเป็นปีฉลูนะแล้วท่านที่เกิดปีละกานั้นดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่ต้องระมัดระวังมีอะไรที่ดีๆเป็นกำลังใจให้ท่านและหรือมีสิ่งที่ใดที่ไม่ดีนะจะต้องแก้ไขและมีข้ออะไรที่จะต้องเป็นการชี้แนะบ้างนะเราก็จะมีการอธิบายให้ท่านแบ่งเป็นข้อย่อยๆได้ทั้งหมด10หัวข้อนั่นเองนะ อย่างไรก็ตามนะสินแสอูไม่ได้ออกมาแค่คลิปของคนที่เกิดปีละกาเท่านั้นเองนะ สินแสอูได้ทำการแบ่งออกมาซอยย่อยเป็นทั้งหมด12คลิป12ตอนนะ12นักกษัตริย์นั่นเองนะคลิปละ1ตอนคลิปละ1ตอนเพื่อสะดวกในการเจ้าของคลิปจะได้ดูได้ง่ายๆนะเจ้าของดวงปีเกิดนะจะได้ดูได้ง่ายๆนะครับนะก็อย่างไรก็ตามนะหากท่านต้องการดูดวงแบบละเอียดเจาะลึกนะละเอียดอย่างมากมายก็มากกว่านี้อีก3เท่านะครับก็ขอให้ท่านต้องแจ้งวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดและเวลาเกิดมาให้อย่างสมบูรณ์ด้วยนะครับพร้อมกับวิชาดวงจีนต้องแจ้งว่าท่านเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงแล้วก็จะนำเรื่องราวต่างๆเนี่ยมิติต่างๆเยอะแยะเลยรวมถึงช่องไวจรใหญ่ต่างๆนะนำมาบอกกล่าวอธิบายให้กับท่านนะก็คุยกันไปมาแล้วก็ไม่ต่ำกว่าชั่วโมงสักลายนะครับนะ แต่คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆประมาณสัก10นาทีเศษเท่านั้นเองนะเราก็จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะทำการอธิบายให้กับท่านได้รับทราบทันทีเลยว่า10ข้อคนปีละกาต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564มีอะไรบ้างข้อที่1ท่านที่เกิดปีละกาขอให้ท่านจดจำเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นมีธาตุประจำปีพ.ศ.เกิดเป็นธาตุขวานเหล็ก ขนาดกระทัดรัดด้ามจับสั้นใช้มือข้างเดียวยกจับด้ามขวานนะครับนะเป็นพลังหยินเป็นขั้วลบเปรียบได้กับขวานเหล็กที่มีขนาดเล็กพอเหมาะกับมือนะที่ใช้ผ่าฟืนนะมาทำเป็นเชื้อเพลิงนะตัวขวานมีน้ำหนักเบานะกำลังดีเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าคนที่เกิดปีละกานะมีราศีแฝงเป็นพลังหยินเพียงแค่ตัวเดียวคือมีทองสิงเท่านั้นเองนะเป็นสัญลักษณ์ของราศีแฝงที่อยู่ในคนปีละกานะครับข้อที่2ท่านที่เกิดในปีละกาจะอยู่ในกลุ่ม4แม่ธาตุที่เป็นที่สถิตของดาวถ่อหวยนั่นเองนะเป็นดาวถ่อหวยก็เป็นบ่อเกิดของดาวกรรมเทพหรือดาวเสน่หา หมายความว่าท่านที่เกิดปีละกานะนะจะเป็นคนที่มีดูแล้วดูยังไงก็ดูด้านซ้ายดูด้านขวาดูด้านหลังดูด้านหน้าก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นั่นเองนะทำให้คนที่เกิดปีละกามีความสุขใจในการแต่งเติมนะเสริมองค์ประกอบให้กับตัวของท่านเองเช่นบางคนก็ชอบสักคิ้วนะทำเสริมทำดั้งจมูกนะบางคนก็ไปเสริมหน้าอกขยันซื้อเสื้อผ้าขยันซื้อรองเท้าปีละหลายคู่นะรวมถึงท่านชายวัยรุ่นนะที่เกิดปีละกาบางคนก็เน้นทำทรงผมบางคนก็ไปกดสิวไปรักษาสิวตามคลินิกผิวหนังทั่วไปนะครับนะแล้วก็คนปีละกาก็จะให้ความสำคัญกับเสื้อผ้ารองเท้ากับกระเป๋าเป้เรียกว่าให้ความสำคัญกับจนหัวจดเท้าเลยทีเดียวนะครับนะข้อที่3นะท่านที่เกิดปีละกาก็จะมี
ด้านอุปนิสัยนะดังนี้นะเป็นคนที่รักสวยรักงามนะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งมีความละเอียดมากมีแบบแผนมีความเป็นมีความเป็นคนเข้มแข็งรับผิดชอบงานดีรักษาวินัยดีนะอย่างเวลาอย่างเวลาที่พวกเราโปรยเมล็ดข้าวสารลงบนพื้นนะลักกาแปลว่าไก่นะท่านก็จะเห็นว่าไก่นั้นใช้จงอยนะครับนะจิกลงไปที่พื้นจิกลงไปที่เมล็ดข้าวนั้นนะทุกๆเม็ดอ่ะจิกปุ๊บได้เมล็ดข้าวติดจงอยปากทุกครั้งเลยไม่มีการพลาดนะเพราะว่าไก่นั้นลักกานั้นทำงานละเอียดนั่นเองคนเกิดปีลักกาเป็นคนที่ถือทิฏฐิไม่ยอมก้มหัวให้ใครพูดจาเปิดเผยตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์เถรตรงบางครั้งดูเหมือนกับไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทั้งนี้ก็เพราะว่าการรักษากฎเกณฑ์ของบริษัทนั่นเองข้อเสียของคนที่เกิดปีลักกาที่ชัดเจนคือเป็นคนขี้บ่นนะบ่นว่าอย่างไรก็บ่นแบบตอนเช้าๆที่เราได้เห็นไก่ก็ร้องว่าเอกอีเอกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีลักกาเป็นคนขี้บ่นนะท่านก็ต้องทำใจครับนะข้อที่4สีแห่งโชคลาภนะและทิศทางของหัวเตียงนอนที่ดีก่อเกิดโชคลาภรวมไปจนถึงทิศตำแหน่งนั่งที่ก่อเกิดโชคลาภนะครับก็จำเป็นจะต้องเรียนให้ท่านทราบว่า ในคลิปนี้เราไม่ได้บอกเรื่องสีแห่งโชคลาภลัคกี้คัลเลอร์ให้กับท่านนะครับเราไม่ได้บอกทิศทางของหัวเตียงนอนที่ดีให้กับท่านที่เกิดปีลักกานะครับเพราะว่ามีองค์ประกอบของคำว่าเดือนเกิดวันเกิดและเวลาเกิดนะมาเป็นปัจจัยหลักไม่สามารถบอกได้ว่าสีแห่งโชคลาภนั้นคือสีอะไรทิศทางของเตียงของตัวของทิศทางของหัวเตียงนอนของคนที่เกิดปีลักกาดีที่สุดคือทิศอะไรถ้าบอกไปก็บอกผิดนะครับที่บอกไปก็ผิดหมดเลยละครับนะมันไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะว่าการออกคลิปอย่างนี้เราเป็นการออกแบบว่าให้ 25% คือออกแบบเก้าอี้ขาเดียวนั่นเองนะเก้าอี้มี4ขาขาละ 25% ก็4ขาก็คือ 100% นะครับนะเพราะฉะนั้นการดูเพียงแค่ว่าเกิดปีลักกาแล้วเรื่องราวต่างๆเนี่ยจริงๆมีเรื่องราวมากมายกว่านี้อีกมากมายอีก3เท่าตัวที่ยังไม่ได้บ่งบอกออกไปให้ท่านได้รับทราบนั่นเองนะหากท่านสนใจนะครับนะหากท่านสนใจอยากจะทราบอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเป็นประโยชน์กับท่านในการตัดสินใจในการลงทุนและการที่จะรู้เรื่องราวต่างๆของท่านนะก็ขอได้โปรด เปิดใจกว้างๆมาดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับนะโดยแจ้งวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดของท่านนะแล้วก็ระบุว่าท่านเป็นเพศชายหรือเพศหญิงโทรมาที่0893403857นะครับหรือ ID line ของกระผม wu.master นะเราก็จะนำเรื่องราวต่างๆมาถ่ายทอดให้ท่านทราบนะแต่การอธิบายดวงชะตาอย่างเป็นกิจลักษณะเนี้ยมีค่าครูนะครับนะค่าครูตอนนี้เราก็จะลงมาสุดจะพิเศษมากเลยเหลือเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะสนใจก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับนะช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นให้กับท่านอยู่ข้อที่5ครับการพยากรณ์ต่อไปนี้มีผลตั้งแต่ การพยากรณ์ต่อไปนี้มีผลรวมกันทั้งหมดรวมเป็นระยะเวลา365 วันมีผลตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2564นะตั้งแต่เวลา 23.00 นจนถึงปีหน้าวันที่4กุมภาพันธ์2565ซึ่งเป็นปีขานนั่นเองนะครับนะข้อที่6ท่านที่เกิดปีลักกาปีนี้นะปีที่สมพงษ์กับท่านคือปีมะโรงปีมะเสงและปีฉลูเดือนที่สมพงกับท่านที่เกิดปีลักกาได้แก่เดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมและเดือนมกราคมข้อที่7ท่านที่เกิดปีลักกาจะชงและควรแก้ปีชงทุกๆปีที่เป็น4ปีที่เป็นแม่ธาตุนะ4ปีที่เป็นแม่4แม่ธาตุได้แก่ปีชวดปีแม่ธาตุธาตุน้ำปีเถาะเป็นแม่ธาตุธาตุไม้ปีมะเมียเป็นธาตุเป็นแม่ธาตุธาตุไฟและปีลักกาก็เป็นแม่ธาตุของธาตุทองนั่นเองนะก็ส่วนเดือนที่จะมาขัดแข้งขัดขาขัดโชคขัดลาภนำปัญหาต่างๆมายัดเยียดให้กับท่านให้ท่านปวดหัวเล่นๆได้แก่เดือนธันวาคมเดือนมีนาคมเดือนมิถุนายนและเดือนกันยายนข้อที่8ท่านที่เกิดปีลักกาในปีฉลู2564มีดาวเพียงอิงเป็นดาวช้างเท้าหลังนะช้าๆแต่ได้พาเล่นงาเล่มงามนะมาครอบครองทำให้ท่านได้มีลูกค้ามีผู้คนมีผู้ใหญ่ที่ใจดีมาให้โอกาส
ให้ความเมตตากับท่านได้มีลาภปากให้รางวัลให้โบนัสให้ท่านได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งได้ตั้งใจหากท่านทำงานตั้งใจทำงานขยันทำงานรู้จักบุญคุณของผู้มีอุปการคุณรู้จักน้อมน้อมถ่อมตนนะยิ้มวันละนิดนะจิตแจ่มใสนะครับท่านก็ยิ่งจะได้โชคได้ลาภติดตัวเพิ่มเติมขึ้นมาอีกข้อที่9ท่านที่เกิดในปีละกาถือว่าในปีฉลู2564ยังมีความยังมีดาวมงคลนะมามอบว่ามอบโชควัสมอบวาสนาให้อีก3องค์นะคือดาวเจี้ยงซิงนะเจี้ยงแปลว่าแม่ทัพซิงแปลว่าดาวนะเจี้ยงซิงก็คือดาวตำแหน่งแม่ทัพนั่นเองเป็นดาวแห่งแม่ทัพเป็นดาวผู้นำ อันดับ2ก็คือดาว3บัลลังก์หรือดาวซันไถนะดาวซันไถนะอันดับ3คือดาวตู้ทองหรือดาวจินคู่นั่นเองท่านที่ค้าขายก็จะมีกำลังใจที่ดีนะแล้วได้ผลกำไรที่ดีด้วยเป็นไปตามเป้าหมายส่วนท่านที่รับราชการนะครับท่านที่เกิดปีละการรับราชการอยู่ก็จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีชื่อเสียงดีขึ้นด้วยนะแต่ในด้านของสัญลักษณ์ของหยินและหยางในปลาสีขาวนะครับมีในตาสีดำในปลาสีดำมีในตาสีขาวไม่มีอะไรที่จะดีแบบ 100% จริงๆฉะนั้นท่านที่เกิดปีละกาจะมีดาวอาวะมงคลมาดักรอเล่นงานท่านอีกด้วยนะก็คือดาว5พูดนะ5พูดหรือดาวโง่อึ้งนั่นเองภาษาจีนกลางเรียกว่าดาวโง่กุ้ยดาวอู้กุ้ยอู่แปลว่า5กุ่ยแปลว่าผีนั่นเองและดาวและดาวร้ายอีกดวงก็คือดาวกวนฟู่เป็นดาวคดีความขึ้นลงขึ้นพักขึ้นศาลขึ้นลงศาลนะโดนฟ้องร้องโดนคดีความนะเพราะฉะนั้นท่านต้องคอยเตือนตัวของท่านเองอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับคนพาล นะหลีกหนีห่างไกลจากพวกจิ๊กโก้นะครับนะแล้วก็หลีกหนีห่างไกลจากพวกนักเลงบางทีเสียเงินเล็กๆน้อยๆก็ช่างหัวมันไปนะแล้วก็ เงินเล็กๆน้อยๆท่านเสียไปเดี๋ยวท่านก็ได้คืนกลับมาเองนะครับนะก็ข้อที่10ครับข้อแนะนำและข้อชี้แนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปขอให้ท่านสละเวลาหาโอกาสไปไหว้เทพอึ่งเสียกงนะอึ่งเสียกงเป็นเทพเจ้าเมืองหรือจะเป็นเรียกว่าเป็นเทพหลักเมืองก็ได้เทพหลักเมืองหรืออึ่งเสียกงหรือเทพเจ้าเมืองนั้นเป็นหัวหน้าของ5พูดเป็นหัวหน้าของ5ผีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นท่านสามารถไปไหว้เทพอึ่งเสียกงได้นะอย่างที่วัดเล้งในยี่ก็มีอึ่งเสียกงอยู่สถิตอยู่ที่ข้างๆ ของเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ทิศนะที่เรียกว่าซีไต่เทียงอ้วงนะก็ไปขอบารมีขององค์เทพอึ่งเสียกงขอให้ท่านคุ้มครองให้ปลอดภัยจาก5ผีและช่วยขับไล่บรรดาพูดผีพวกเสนียดต่างๆนี้ออกไปด้วย และถือโอกาสไปไหว้ องค์เทพสัมป้อนะองค์เทพสัมป้อสัมแปลว่าสามป้อแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเทพเป็นพระประธานของวัดเล้งนิยี่เล้งนิยี่ซึ่งเป็นพระอมิตตาให้ช่วยกำจัดดาวกวนฮู้ซึ่งเป็นดาวคดีความนะก็จะดีกับตัวของท่านเป็นอย่างดียิ่งเลยทีเดียวนะนี่คือทั้งหมด10ข้อคนปีละกาต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นั่นเองนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและซินแสอูที่ทำคลิปเหล่านี้มาไม่เคยมีสปอนเซอร์นะครับนะไม่เคยมีสปอนเซอร์แล้วก็ไม่เคยเรียกอะไรเงินกับท่านใดสักบาทด้วยนะหากท่านสนใจอยากจะตรวจดวงชะตานะครับนะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0893403857นะครับนะไม่ว่าจะเป็นการหาเลิกผ่าคลอดหาเลิกมงคลสมรสหาเลิกขึ้นบ้านใหม่หาโรคหาเลิกออกรถใหม่นะการดูพลังกระแสฮวงจุ้ยนะครับปรับอุณหภูมิฮวงจุ้ยให้ท่านได้ร่ำรวยนะครับนะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้รวมถึงท่านที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงการพนันนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะก็ขอกราบสวัสดีกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อๆไปครับสวัสดีครับ